ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะทำการสรุปให้เลยกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตล่าสุดที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าอีเวนต์ต่างๆนะครับคนรวมไปถึงนักเตะแพ็กใหม่นะครับบอกเลยว่าเป็นแพ็กที่น่าสนใจมากๆนะครับทุกคนก็จะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็ให้ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็คือเนี่ยทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่ามาทำการสรุปทุกสิ่งทุกอย่างให้แล้วกันนะครับทุกคนเมื่อเราเข้าเกมมานะครับวันนี้ก็เจอกับหน้าปกของแพ็กใหม่ปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับต่อมาเป็นล็อกอินโบนัสนะครับก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับและต่อมาคือเนี่ยคนการแจกฟรีกราเบียลเชซูสนะครับจากฮาโลวีนแคมเปญให้ทุกคนก็รับฟรีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มีแคมเปญใหม่เข้ามาด้วยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนก็คือเรามาดูที่ทั้งฝั่งของแพ็คนักเตะกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแพ็คนักเตะนะครับทุกคนมีแพ็คใหม่เข้ามาก็คือน่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นแพ็คของโชว์ไทม์ World Player of the Year ทุกคนหรือว่าโชว์ไทม์ของนักเตะบอลลองดอนนั่นเองนะครับก่อนนำทัพโดย3อันดับแรกครับทุกคนก็คือเป็นโรดี้อันดับที่1นะครับมีวินิเจอาร์ทุกคนแล้วก็จูดเบลลิงแฮมนะครับอันนี้คือมาเป็น3นักเตะโชว์ไทม์เลยด้วยกันนะครับต่อมาก็มีรูเบนดิอาสทุกคนแฮร์รี่เคนนะครับเฟเดโกวาลเวเดทุกคนคาฮานูกูนะครับมีโดฟิกด้วยทุกคนอิเมโนมาร์ติเนสนะครับดานี่คาบาคาแล้วก็กรานิชชาก้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแพ็คที่น่าสนใจมากๆนะครับทุกคนก็มีใครอยากได้โรดี้อยากได้วินิหรือว่าอยากได้จูดกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับต่อมาคือในส่วนของ Player of the Week นะครับทุกคนเรื่องวันที่อันแรกเป็นการ์ดสีม่วงหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตรงตามที่คาดการไว้เยอะมากๆนะครับว่าจะเป็นกราเบียลมาร์ติเนลลี่นะครับมาเธอุสนูเนสครับทุกคนแล้วก็มีทางฝั่งของราฟินญานะครับลูคัสบัตเกก็มานะครับทาคุมิมินามิโนะก็ทุกคนแล้วก็เคเลเฮอร์นะครับอันนี้ก็คือนักเตะจาก Player of the Week การ์ดสีม่วงนะครับต่อมาเป็นการ์ดเขียวครับทุกคนก็คือมีมาทั้งหมด11คนเลยเช่นกันนะครับนำทัพโดยอัชราฟฮาคิมีนะครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้เปโดเนโตครับทุกคนก็มีมาร์คเชฮีนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมตามนี้เลยนี่ครับก็เล่นใครไปบ้างอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับแพ็คนักเตะนะครับทุกคนที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็คหมออะไรก็มีมาเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเรามาร่วมฟังของอีเวนต์กันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับทุกคนเริ่มมาที่อีเวนต์แรกที่เข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นลอนดอนคลับนะครับต่อจากวีคที่แล้วนะครับวันนี้คือเป็นรูปภาพของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับต่อมาก็คือเป็นอีเวนต์ของสปินิคลับนะครับทุกคนเป็นรูปภาพของ FC บาร์เซโลนานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ2อีเวนต์ที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับอีเวนต์ที่เล่นกับคนหรือว่าเล่นกับยูเซอร์นะครับต่อมาเป็นอีเวนต์ที่เล่นกับบอทหรือว่าเล่นกับ AI นะครับทุกคนเริ่มเทียนแรกก็คือเป็นทัวร์อีเวนต์ของราวันนะครับทุกคนเป็นรูปภาพของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็มีการแจกฟรีตามนี้เลยนะครับเป็นเชนดิลสแตนดาร์ดของอาร์เซนอล5อันด้วยกันนะครับทุกคน 5,000 อีฟันพอยต์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับต่อมาคือเป็นทัวร์อีเวนต์ของสปินิทคลับนะครับทุกคนเป็นรูปภาพของ FC บาร์เซโลนาเช่นกันนะครับสำหรับการแจกฟรีเทมเช่นเดียวกันเผยแพร่ฟรีของ Player of the Week นั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์เซนอลเมื่อกี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็อยากได้นักเตะคนไหนกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ